ตอนนั้นก็คือทำตามหน้าที่ให้ดีที่สุดครับผมยืนยันว่านั่นคือในละครไม่ใช่ชีวิตจริงยืนยันว่านั่นคือหน้าที่ณตอนนั้นณตอนนั้นณตอนนี้ณตอนนี้ณตอนนี้ก็ชอบมากครับผมหมายถึงว่าชอบซีรีส์หรือว่าชอบพี่แอฟทั้งสองอย่างไม่ใครทำไม่ผิดหวังเมื่อคืนเป็นยังไงครับสองวันติดเลยครับผมอะไรนะฮะเมื่อคืนอ๋อพี่แอมใช่ไหมครับโหพี่แอมน่ารักมากพี่แอมน่ารักมากครับก็เหมือนกับพี่แพรเขาบอกว่าช่วยขายซีรีส์ให้หน่อยเขาก็โอ้ชงมาซะเข้มเลยเราก็เลยครับก็ตอบตามความเป็นจริงไปครับไม่ใช่พี่ถามตอนที่มาตาแป้งพูดกล่าวต้อนรับเรารู้สึกยังไงบ้างเข้าแกงก็เกรงๆนิดหน่อยครับตอนแรกแต่พอเราได้ไปนั่งทานข้าวกับทุกๆคนแล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยครับบรรยากาศเป็นกันเองมากๆครับเจอพี่ๆแต่ละคนเป็นยังไงครับใช่โอ้ตัวท็อปทั้งนั้นเลยเราก็เจอรับน้องไหมก็ร้องเพลงเป็นหนึ่งบทเพลงเก่งใครมากอันนี้คือเขาตั้งใจโยงมาใช่ไหมจริงๆในแก๊งตัวมัมเราเก่งใครที่สุดเก่งใครที่สุดล่ะครับโอ้ใกล้ๆกันหมดเลยครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกๆที่ได้เจอกันเราก็จะยังแบบเราเด็กที่สุดในนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะมีความแบบทำตัวไม่ค่อยถูกแต่โชคดีที่มีพี่แอฟแล้วก็พี่ต่อด้วยอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเห็นเราร้องเพลงคู่ชีวิตนี่คือทำไมถึงเลือกเพลงนี้กันหนึ่งคือเมสเสจดีครับผมแล้วก็สองคือมันเป็นเพลงที่ผมลองได้นะตอนนั้นเลยแล้วเรารู้สึกว่าก็แล้วก็เป็นวงที่โปรดเป็นวงโปรดด้วยครับผมแล้วก็เมสเสจก็สื่อให้เหมือนอินกับชีวิตช่วงนี้พอดีด้วยครับผมแล้วตั้งใจจะสื่อให้พี่แอฟหรือเปล่าก็ถ้าเป็นไปได้ครับผมถ้าเป็นไปได้แล้วเป็นไงถ้าเขาจะจับไมค์ร้องกับเราเราอยากเขาร้องกับเราอยากอยากมากตอนแรกเราเป็นเขาต่อรองอยากมากถ้าโดนจะร้องใช่ร้องด้วยใช่แต่สุดท้ายผมก็สู้ไม่ได้ใช่ก็คือเราก็มองว่าก็น่ารักดีครับแต่ว่าพี่เขาสัญญาเนี่ยนะครับว่าปีหน้าร้องแน่นอนนะครับผมทุกคนเป็นพยานนะฮะปีหน้านะฮะเขาพี่เขาก็ร้องแน่นอนครับจริงจริงได้แต่รู้จักเขามาเขาจะคู่จะเดี่ยวก็ได้ผมได้หมดมาเลยเขาเคยร้องเพลงให้เราฟังไหมไม่เคยเลยคือเขาคือพี่เขาจะแบบเวลาขับรถไปกินข้าวด้วยกันอะไรเงี้ยครับเวลาเปิดเพลงเขาผมก็จะแบบเขาจะมีก็คืออย่าไปทักเขานะว่าแบบเอ้ยร้องเหรออย่าทักอ่ะห้ามทักถ้าทักปุ๊บเขาจะเงียบเลยครับผมอะไรประมาณนี้ครับเคยขอให้เขาร้องไหมคะโอ้ยบ่อยเลยครับก็เลยรู้เทคนิคว่าอย่าไปขอให้เขาร้องเองแล้วเราก็ทำเนียนๆไปไม่ได้ยินอะไรอย่างเงี้ยพอครับตอนต้องคอเดี๋ยวนี้พอมากเสียงพอมากคือเสียงพอมากครับผมเขาแค่อาจจะพี่เขาอาจจะไม่มั่นใจเฉยๆครับผมแต่เราก็พร้อมที่จะล้างหูฟังอะไรนะฮะล้างหูแล้วรอฟังแน่นอนรอเสมอครับผมรอเสมอแต่ตอนดูรถมีโมเมนต์มุ้งมิ้งแบบว่าเลิกกันแยกกันเปิดเพลงอะไรอย่างเงี้ยไหมอ๋อไม่มีเลยว่าต้องเป็นเพลงรักอย่างเดียวอ๋อไม่ให้พี่เขาเปิดเอาจริงๆผมบอกจะบอกว่าเพลย์ลิสต์หลายๆอันเหมือนจะเป็นน้องปีเป็นคนน้องปีเป็นคนจัดเองด้วยนะก็จะเป็นแบบเพลงที่น้องปีแต่โอ้ก็หลายแนวอยู่ครับแล้วใช่ใช่แต่แต่ไม่อยู่ในเพลย์ลิสต์นะแต่ใช่ใช่ขยับมาเรื่องจับรางวัลครับเอาเรื่องของเราก่อนเรามีการงอนพี่อ้ํานะกับการที่เขาช้อนชูต้องออกการชูออกไม่เอาเลยครับผมรู้สึกว่าผมสบายใจมากกว่าด้วยซ้ำนะที่ผมไม่คือมีแหละสุดท้ายพี่แป้งเขาก็มีให้ของเล็กๆน้อยๆสุดท้ายอยู่ดีใช่แต่ว่าส่วนตัวเราเพิ่งไปปีแรกเราก็อย่าดีกว่าครับยังไม่ควรเท่าไหร่ครับเลยได้มาแทนของพี่เขาคนเดียวครับของพี่เขาคนเดียวจนถือไม่ไหวไม่แบ่งไม่แบ่งไม่แบ่งแอปแต่รางวัลใหญ่สุดเรายืนข้างๆเรารู้สึกยังไงบ้างรู้สึกเขาเป็นคนโชคดีมากทำได้ยังไงก่อนแบบว่า2ปีซ้อนใช่ไหมฮะสุดยอดมากสุดยอดมากช็อกเลยใช่รู้สึกไงกับประโยคพี่อ้ำตอนนั้นไม่ได้ยินประโยคนั้นเลยมาได้ยินมาเห็นแคปชั่นใน Instagram เนี่ยนะครับแต่ก็หวังว่าจะไปถึงคำนั้นที่พี่อ้ําพูดเร็วๆนะครับพี่อ้ําพูดว่าไงนะพี่ไม่ได้พี่อ้ําพูดอะไรไม่ได้อ่านจริงเหรอเขาโวยพรว่ายังไงนะอะไรนะแฟนก็ได้ทองก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับผม
แฟนก็มีอ่ะทองก็ได้ครับผมแสดงว่าเราคิดว่าพี่แอฟโชคดีโชคดีที่ได้ทองครับผมถามเขาดีกว่าถามผมได้ไงครับผมจริงๆเขามีวางแผนไหมว่าไอ้30บาทเนี่ยเขาจะไปทำอะไรบ้างไม่รู้เลยครับแล้วแต่เขาเลยครับแล้วแต่เขาเลยแล้วแต่เขาเลยใช่ใช่พี่หนุ่มกัญชัยบอกพี่แอฟว่าถ้าแต่งงานจะให้ล้านหนึ่งใช่สองล้านต้องเที่ยวครับงั้นเดี๋ยวผมโทรหาพี่เขาแป๊บนึงนะเป็นยังไงพอตอนนั้นดูกดดันมั้ยกดดันว่าถ้าพี่แอฟแต่งงานเขาจะให้ล้านหนึ่งถ้าพูดแบบจริงจังเลยผมไม่เขาเรียกนะผมไม่ได้ผมไม่ได้คาดหวังเงินอะไรหรอกครับคือถ้าแต่งก็ไม่ได้ก็คือแต่งเพราะรักแต่งเพราะอยากอยู่กับเขาอะไรเงี้ยอยู่กับพี่เขาครับหลายคนรอที่จะแบบเมื่อไหร่นะอะไรเงี้ยอยากเห็นพี่หนุ่มให้เงินครับผมก็ผมว่าไม่น่าเกิน 2-3 ปีนะฮะถ้าให้ผมพูดเป็นเลขแบบคร่าวๆนะครับเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้ครับด้วยอายุใดๆก็แล้วแต่นะครับอันนี้คือภาพรวมก็คือแบบคิดไปถึงงานแต่งที่พร้อมแล้วใช่ไหมในความคิดเราแน่นอนครับแน่นอนเหมือนครั้งแรกที่เคยให้สัมภาษณ์ครับผมเป็นแฟนยังอะไรนะฮะเป็นแฟนยังครับยังว่าถ้าเราเป็นแฟนปุ๊บเราจะแต่งเลยนี่เอ้ยยังไม่ใช่หมายถึงว่าถ้าเป็นแฟนเราเป็นแฟนปุ๊บเป็นแฟนปุ๊บบอกเสร็จปุ๊บเตรียมพร้อมทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้านมีครอบครัวพร้อมแล้วอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างตรงกันแล้วอะไรเงี้ยแสดงว่ากระบวนการทั้งหมดนี้ที่นุชคิดก็คือภายใน3ปีคิดว่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเส้นทางชีวิตทัศนคติชีวิตเรายังไม่สามารถมองออกภายใน3ปีหรือว่ายังไม่ตรงกันภายใน3ปีผมมองว่าผมมองว่าเราเขาเรียกไงนะเราก็อยากให้พี่เขาได้เจอคนที่แบบตรงกันจริงๆครับผมก็คือรู้สึกว่าอยากให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ไปเรื่อยๆถ้ามันถึงเร็วก็ได้แต่ถ้ามันขยับก็ได้ใช่ครับคือส่วนตัวผมมองว่าคือสุดท้ายอนาคตอะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะแต่ณโมเมนต์เนี้ยผมพูดได้เต็มปากว่าคือพี่เขาเป็นคนที่ผมอยากแต่งงานด้วยนนท์คุณรู้สึกไงบ้างหลายคนเมนว่าไม่ควรจะมีคนแบบนนท์คุณคนเดียวเราดีใจกับคำนี้ป่ะดีใจครับมันเป็นในทางบวกเราดีใจอยู่แล้วครับผมแล้วก็ขอให้ได้เจอคนคนนั้นเร็วๆนะครับทุกคนครับ